ข่าวดีบัตรคนจนแจกเงินเพิ่มคนละ 1,500 บาทรวมรับสูงสุด 2,400 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวน14ล้านคนทั่วประเทศนะคะที่ทางคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือว่าสบส.ก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวมรับคนละ 1,500 บาทนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็จะจ่ายให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดทุกคนเลยนะคะที่มีอยู่14ล้านคนทั่วประเทศนะคะโดยโครงการนี้นะคะก็จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่ารวมแล้วรับอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะเป็นการรับเพิ่มนะคะซึ่งจากปกตินะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งปกตินะคะคนที่เคยได้รับอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเพิ่มที่เดือนละ700บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วนะคะใน3เดือนนี้ก็จะได้รับอยู่ที่ 2,100 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ได้คนละ200บาทอยู่แล้วนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ได้เดือนละ300บาทนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทรวมเป็นเดือนละ800บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ800บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วก็จะได้รับสูงสุดที่ 2,400 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ได้รับเดือนละ300บาทนะคะแต่ว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสำหรับวงเงิน500บาทนี้นะคะก็ให้นำไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างเดียวนะคะส่วนโครงการนะคะจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะคะก็คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะผู้ที่เคยได้200บาทก็จะได้รับ700บาทนะคะผู้ที่เคยได้รับ300บาทก็จะได้รับอยู่ที่800บาทนะคะก็จะเริ่มได้ภายในประมาณวันที่1ตุลาคม2563นี้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นการใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาทนะคะโดยจะนำมาจากเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สังคมในกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแจกเงิน 3,000 บาทจากโครงการคนละครึ่งนะคะเนื่องจากว่าถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะก็คือได้รับเพิ่มเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาทจากโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ